เอาเลยครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะหลังจากที่ห่างหายกันไปอย่างยาวนานนะฮะคิดถึงกันไหมครับผมโอ้โหนะครับผมห่างกันไปแบบเกือบ 2-3 เดือนเลยนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้ก็มีคลิปดีๆนะครับผมมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับผมก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันในช่วง5อันดับนะครับผมหรือ CCTท็อปไฟครับผมโอเคฮะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาจัดอันดับนะครับผมกับ5อันดับมือถือนี่ครับผมที่น่าเอามาเล่นเกมแล้วก็ใช้ฟังเพลงใช้อะไรต่างๆนะครับผมในงบไม่เกิน 3,000 บาทนั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับผมก็สำหรับ5มือถือนี้ก็คิดขึ้นมาโดยส่วนตัวแล้วก็ไปดูจากเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆที่เคยใช้มานะครับผมก็ลองไปถามดูว่ามันใช้ดีหรือเล่นเน็ตหรือเล่นแบบเล่นเกมได้หรือเปล่าเล่นเกม RV ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็พอที่ผมจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้เลยนะครับผมโอเคส่วนจะมีมือถือไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมเนี่ยใครที่มีงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาทก็ลิงก์ไว้เลยนะครับผมอยากได้เครื่องไหนนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลย Let's go กดไลค์กันด้วยมาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ครับผมก็สลับอันดับที่5นะครับผมเป็นของค่าย True นะครับผมกับรุ่นที่มีชื่อว่า True Smart 4G Octa 5.5 นะครับผมก็อันนี้ก็รองรับ 4G ด้วยนะฮะสลับเครื่องนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะแบบดูรายละเอียดนะครับผมวิธีการสั่งซื้อแบบที่ต้องจ่ายเงินเพียง990บาทนะครับผมก็ลองเข้าไปค้นหาที่ YouTube ได้นะครับผมจะมีวิธีการสั่งซื้อนะครับผมให้กับทุกคนได้ดูกันนะฮะส่วนสเปคของตัวเครื่องนะครับผมหน้าจออยู่ที่ 5.5 นิ้วนะฮะก็รองรับ 4G นะครับผมนะแล้วก็ระบบปฏิการ Android นะครับผม 6.0 นะฮะแล้วหน่วยประมวลผลนะครับผมเป็นฮอตคอร์นะครับผม 1.5 กิกะเฮิรตซ์นะครับผมแรม2กิกนะครับผมรอม16กิกนะฮะก็จุได้ถึง128กิกกันเลยทีเดียวนะครับผมกล้องหน้านะครับผม5ล้านกล้องหลัง13ล้านนะครับผมส่วนแบตเตอรี่นี้นะครับผมโอ้โหสามารถเอาไปเล่นเกมได้อย่างจุใจเลยนะฮะสำหรับ 4,000 มิลลิแอมป์นะฮะโอ้โหอย่างเยอะครับผมสำหรับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 4,990 นะครับผมถ้าใครอยากจะได้แบบราคา990ก็ลองไปศึกษาวิธีการใช้ดูวิธีการซื้อดูได้ที่ YouTube นะฮะรับประกัน15เดือนนะผมนะก็โอ้โหมีของแถมอะไรหลายๆอย่างเลยนะฮะสำหรับรุ่นที่มีชื่อว่า True Smart 4G Octa 5.5 ครับผมอันดับที่4นะครับผมได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Nubia Z9 Mini นะครับผมสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับผมก็เป็นตัวเครื่องที่โอ้โหดีไซน์มาได้สวยมากนะครับผมโอ้โหแบบสวยสุดๆเลยนะฮะสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับผมใครที่อยากซื้อนะฮะสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ Lazada ได้เลยนะครับผมราคาใน Lazada ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 2,990 บาทนะครับผมก็เข้าไปซื้อกันได้นะสำหรับสเปคของเครื่องนะครับผมก็ให้มาที่นะครับผมแรม2กิกนะครับผมรอม16กิกนะครับผมถือว่าสุดยอดเลยนะฮะสำหรับแรม2กิกก็สามารถเล่นเกม RV ได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมส่วนระบบปฏิบัติการนะครับผมใช้มาเป็น Android 5.0 Lollipop นะครับผมส่วนไซส์ของตัวเครื่องนะครับผม 5.0 นะครับผมนิ้วนะฮะและก็เป็นCPU นะครับผมให้มาเป็น Octa Core นะครับผมนะถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเร็วแรงทะลุนรกได้เลยทีเดียวนะครับผมรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับผมก็กล้องหน้าอยู่ที่5ล้านนะครับผมกล้องหลัง13ล้านนะครับผมใครที่อยากถ่ายรูปก็สามารถเอาไปถ่ายรูปกันได้นะครับผมส่วนดีไซน์ก็โฉกเฉวสวยงามได้อย่างตามท้องเรื่องเลยนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรุ่นที่มีชื่อว่า Nubia Z9 Mini นะครับผมอย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมอันดับที่3นะครับผมเป็นของค่าย True กันอีกแล้วนะครับผมกับรุ่นที่ไม่ใช่ว่า True Smart 4G M1 Plus นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็เปิดตัวมาเกือบ1ปีแล้วนะครับผมก็โอ้โหราคาเปิดตัวอยู่ที่ 5,890 บาทนะครับผมแต่ว่าราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับผมใครที่อยากไปสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Lazada หรือตามแบบร้านค้าขายมือถือได้เลยนะครับผม
โอเคครับผมสำหรับสเปคเครื่องนะครับผมระบบปฏิบัติการ Android นะครับผม 6.0 นะครับผม Marshmallow นะฮะแล้วก็หน่วยประมวลผลนะครับผมเป็น Quad Core นะครับผมความเร็ว 1.5 GHz นะครับผมหน่วยความจำนะครับผม RAM 2 GB ROM 16 GB นะฮะผมสามารถใส่ Micro SD Card ได้ถึง 128 GB กันเลยทีเดียวนะครับผมก็เหมาะแก่การเอาไปเล่นเกมแล้วก็ช่องโซเชียลอะไรต่างๆได้นะครับผมส่วนคอถ่ายรูปนะครับผมก็สามารถใช้ถ่ายรูปได้ที่นะครับผมกล้องหลังอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหน้าอีก5ล้านพิกเซลนะครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรุ่นส่วนแบตเตอรี่นะครับผมลืมไปได้เลยส่วนแบตเตอรี่นะครับผม 3,000 มิลลิแอมป์นะครับผมถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมใครที่อยากเข้าไปสั่งซื้อนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ทูหรือทาง Lazada ก็ได้นะครับผมก็สำหรับรุ่นที่ชื่อว่า True Smart CG M1 Plus ครับผมอันดับที่2ได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า Mobile IQ Z Pro นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เปิดตัวมานานมากแล้วนะครับผมเกือบ3ปีแล้วนะฮะก็เป็นรุ่นที่ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 10,000 กว่าบาทนะครับผมแต่ตอนนี้ลดเหลือ 2,990 บาทแล้วนะครับผมใครที่อยากไปสั่งซื้อก็ลองไปหาดูได้ที่ Lazada หรือเกี่ยวกับร้านค้าต่างๆนะครับผมลองไปหาดูกันได้นะครับผมก็สำหรับระบบปฏิบัติการของตัวเครื่องนะครับผมหรือสเปคของเครื่องนะครับผมก็อยู่ที่ Android นะครับผม 5.1.1 Lollipop นะครับผมแล้วก็หน่วยประมวลผลนะครับผมเป็น Quad Core นะครับผม 1.5 GHz นะครับผมสำหรับหน่วยความจำนะครับผมรอมให้มาถึง32 GB กันเลยทีเดียวนะครับผมแรมอีก3 GB นะฮะก็คิดดูนะครับผมว่าสามารถเล่น ROV ได้หรือเปล่านะครับผมใครที่อยากไปดูรีวิวให้มันชัดกว่านี้ก็ลองเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะครับผมส่วนหน่วยความจำนะครับผมให้มาสูงสุดอยู่ที่64 GB นะครับผมเพราะว่าหน่วยความจำของตัวเครื่องก็เยอะมากแล้วนะฮะโอเคครับผมสำหรับกล้องนะครับผมกล้องของเราครับผมก็ให้มาที่นะครับผมกล้องหลังนะผม13ล้านพิกเซลนะฮะกล้องหน้าอีก5ล้านนะครับผมนะถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมส่วนสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมให้มาที่ 3,500 มิลลิแอมป์นะครับผมสำหรับเครื่องนี้ก็นานมาพอสมควรแล้วนะครับผมนานมากพอสมควรแล้วนะฮะถามว่ายังเล่น RV ได้ไหมครับผมเล่นได้ครับผมเล่นได้ปกติแน่นอนครับผมใครที่อยากลองไปทดสอบหรืออยากลองไปซื้อมาเล่นดูก็ลองไปหาดูได้ที่ร้านค้าเกี่ยวกับโมบายได้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรุ่นที่มีชื่อว่าโมบายiMobile IQ Z Pro นะครับผมถึงอันดับที่1ของเราแล้วนะครับผมได้แก่รุ่นที่มีชื่อว่า ZTE Blade A512 นะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าเปิดตัวมานานแล้วนะฮะก็เป็นรุ่นที่แบบว่าโอ้โหคนนิยมกันมากนะครับผมตอนนี้ไปหาซื้อที่ไหนก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีเลยแหละเพราะว่ามันถือว่านานมากแล้วนะฮะแต่ว่าถามว่ายังมีขายไหมก็มีนะครับผมมีถือว่าถามว่าหาซื้อได้ไหมก็พอหาซื้อได้นะครับผมก็ลองเข้าไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่ราคาถูกแล้วก็ดีมากมากครับผมต้องบอกว่ามากๆจริงๆเลยนะฮะรุ่นนี้ใครที่อยากจะเอาไปเล่นเกี่ยวกับเกมไม่ว่าจะเป็นเกมโมบ้าเกมยิงปืนหรือเกมอะไรต่างๆก็สามารถเล่นได้ลื่นไหลเลยทีเดียวนะผมบอกเลยว่าลื่นไหลเลยนะฮะก็สลับรุ่นนี้นะครับผมคือถือว่าสุดยอดมากนะผมสลับแรมนะครับผมให้มาถึง2กิกนะครับผมรอมอีก16กิกนะครับผมบางคนอาจจะดูว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่พี่แค่2กิกใช่ไหมฮะแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็แรงมากพอสมควรนะผมสลับราคาอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับผมหรือใครที่พอมีงบประมาณที่แบบซื้อตัวเครื่องโดยปกติเลยอยู่ที่ประมาณ 3,990 บาทนะครับผมส่วนหน้าจอนะครับผมให้มาที่ 5.2 นิ้วนะครับผมนะฮะก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมก็ระบบปฏิบัติการนะครับผมเป็น Snapdragon 415นะครับผม4คอเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหเร็วมากครับผมสำหรับความเร็วนะครับผม 1.4 GHz นะครับผมกล้องหลังนะครับผม13ล้านนะครับผมกล้องหน้าอีก5ล้านพิกเซลนะฮะก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 1080p นะครับผมโอ้โหซูมได้ถึง4เท่านะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่นะครับผมให้ความจุมาที่ 2,540 นะครับผมมิลลิแอมป์นะครับผมโอเคฮะถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับแบบโอ้โหคะแนนนี้ล้นหลามเลยนะครับเพราะว่ามีคนใช้เยอะมากครับผมตอนนี้ก็ยังมีนะครับผมคะแนนอยู่ที่29,000นะครับผม50นะหรือว่าเยอะมากครับผมในของตัว
อัตู้นะครับโอเคครับผมอัตตู้นะครับผมอ่ะโอเคสำหรับรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวในใครที่อยากจะลองไปหาซื้อดูก็ลองเข้าไปดูได้ที่ Lazada หรือตัวแทนขายต่างๆนะครับผมสำหรับรุ่นที่มีชื่อว่า Sati E-Blade A512 ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าหากใครชอบมากๆนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับผมเพื่อติดตามข่าวสารด้วยนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับ5อันดับนะครับผมเพื่อติดตามตอนต่อไปนะครับผมสำหรับ EP ต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ